ได้มีพิธีมอบหับใบตะดินถาวรระหว่างแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแขวงพงศาลีกับโครงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืองสัมพันธ์ในพิธีได้รับฟังการสรุปรายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพิสูจน์หลักฐานขึ้นทะเบียนออกใบตะดินอยู่บ้านห้วยทองบ้านยางเนื้อและบ้านสนามหะแม่นเพื่อประกอบส่วนในการลดพรแก้ไขความทุกข์ยากของพ่อแม่ประชาชนในเขตห้างไก่ซอกลีกในเขตสานเมืองและชนบทสร้างความสะดวกในการคุ้มครองนำใส่ที่ดินให้ง่ายขึ้นและตอบสนองในการลงทุนในการคุ้มครองนำใส่ที่ดินมีสิทธิ์นำใส่อย่างถาวรและถูกต้องตามกฎหมายเฮ็ดให้เจ้าของสิทธิ์นำใส่ที่ดินมีใบตะดินไว้คุ้มครองนำใส่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งกับที่ดินให้ลดน้อยถอยลงและสามารถเอาไปค้ำประกันนำธนาคารเพื่อกู้เงินมาดำเนินกิจกรรมต่างๆได้สืบมูลกรรมสิทธิ์ให้ง่ายขึ้นและกระตุกสุขอยู่ให้ผู้นำใส่ที่ดินปฏิบัติพันธะให้รัดอย่างครบถ้วนซึ่งทางพนักงานวิชาการห้องการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืองได้ลงสำรวจวัดแทกต้นดินแต่ละประเภทการนำใส่ที่ดินทั้งหมดได้211ตอนได้ประกอบเอกสารสืบสวนสิทธิ์พิสูจน์หลักฐานได้206ตอนในนั้นดินปลูกสางมี150ตอนดินกสิกรรมมี50ตอนดินสวนมี40ตอนดินนามี8ตอนดินนองป่ามี3ตอนดินลัดมี3ตอนและดินร่วมมูมี2ตอนในนี้บ้านห้วยทองมีจำนวน72ตอนเนื้อที่170,348 ตารางเมตรบ้านย่างเหนือมี80ตอนมีเนื้อที่ 19,994 ตารางเมตรบ้านสนามห้ามีจำนวน53ตอนเนื้อที่ 27,398 ตารางเมตรนอกนั้นในพิธียังได้เซ็นบทบันทึกและพร้อมทั้งมอบใบตัดดินถาวรซึ่งให้เกียรติมอบโดยฐานกองแก้วคันธพรมหองหัวหน้าแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแขวงและกล่าวรับโดยฐานบุญเฮียงแสนสุรินทร์กรรมการพรรคเมืองหองโจเมืองโดยส่งนายจ้างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน